Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2024ซีรีส์จงระแวดระวังหัวใจวันที่6อย่าปล่อยให้หัวใจกล่าวโทษเราในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อที่20เมื่อใจของเรากล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ทุกคนต่างมีประสบการณ์และรู้ดีว่าการเป็นผู้เชื่อพระคริสต์นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไร้ซึ่งบาปและไม่ทำบาปอีกต่อไปแม้แต่คนที่รักพระเจ้าอย่างจริงใจและอุทิศชีวิตเพื่อพระองค์ล้วนก็มีประสบการณ์กับบาปที่เกาะแน่นอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่1นั้นเป็นเรื่องที่น่าท้อใจสำหรับหลายคนเราไม่ต้องการทำบาปแต่เราก็ยังคงทำมันดังที่อัครทูตสาวกเปาโลเขียนไว้ว่าเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลยคือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำก็ไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำก็ยังทำอยู่อย่างไรก็ตามการตระหนักว่าเรายังคงทำบาปอยู่นั้นไม่ควรนำไปสู่ความสงสัยในความรอดของเราในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อที่1ถึง2หนุนใจเราว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าใครทำบาปเราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้เที่ยงธรรมนั้นและพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราและไม่ใช่แค่บาปของเราเท่านั้นแต่ของทั้งโลกด้วยและใน1ยอห์นบทที่1ข้อที่9กล่าวว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นหากวันนี้หัวใจของเรากล่าวโทษตัวเราเองจงย้ำเตือนตัวเองว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาจะไม่ถูกกล่าวโทษแต่จะบริสุทธิ์และชอบธรรมในพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อที่15ถึง25ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะทำขณะที่ยอมรับว่าพระธรรมนั้นดีข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้ทำแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้ทำด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลยคือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำก็ไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำก็ยังทำอยู่ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้ทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำความดีก็มักจะเลือกทำชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัวเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าโอยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาปสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ครั้งล่าสุดที่หัวใจกล่าวโทษตัวเราเองคือเมื่อใด
อะไรคือสาเหตุของการกล่าวโทษนั้นพระเจ้าทรงกล่าวโทษเราหรือไม่หรือพระองค์ทรงให้อภัยและโอบกอดเราไว้ด้วยความรักและการเริ่มต้นใหม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงไถ่เราให้เป็นไทยให้เรามีเสรีภาพจากทุกคำแช่งสาปและเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์ไม่มีสิ่งใดจะกล่าวโทษเราได้อีกต่อไปขอทรงชูใจของเราขึ้นใหม่ทุกครั้งที่เราท้อใจทุกครั้งที่จิตสำนึกพยายามฟ้องผิดหรือกล่าวโทษแต่ขอทรงช่วยเราให้เราโน้มตัวไปข้างหน้ารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเราจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตเราให้สำเร็จเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน